็นร้อนทางการเมืองเลยนะครับวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาคดีสำคัญทางการเมือง3คดีด้วยกันเอาคดีแรกก่อนเลยคุณผู้ชมครับคดียุบพรรคก้าวไกลจากพฤติกรรมล้มล้างการปกครองสรุปสั้นๆแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมตามหน้าจอวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งให้กกต.ซึ่งเป็นผู้ร้องให้กกต.เนี่ยยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานเพิ่มเติมภายในวันที่17มิถุนาแล้วนัดพิจารณาคดี18มิถุนายนครับคุณผู้ชมแปลว่าอะไรแปลว่าวันที่18มิถุนาทางศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ลงมตินะฮะแต่เป็นการนัดพิจารณาภาษาชาวบ้านเรียกว่าประชุมอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ทำให้พรรคก้าวไกลก็มีความหวังนะฮะคุณชัยธวัฒน์เนี่ยบอกเลยว่าก็มีความหวังว่าจะประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง18มิถุนายนเนี่ยอาจจะลุ้นให้ศาลพิจารณาสั่งไต่สวนคดีเพิ่มเติมและการที่วันนี้ทางศาลพิจารณาออกมาแบบนี้อาจจะเป็นเพราะคุณผู้ชมจำได้คดีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยทางพรรคก้าวไกลเมื่อวันที่4มิถุนายนยื่นคำร้องชี้แจงข้อกล่าวหาไปคุณชัยธวัฒน์บอกแสดงว่าศาลฟังนะศาลฟังคำร้องที่ชี้แจงข้อกล่าวหาไปหลังจากนี้ลุ้นวันที่18เปิดไต่สวนหรือไม่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวฝ่ายกฎหมายของพรรคก้าวไกลก็จะไปยื่นบัญชีเอกสารเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับก็คือคำให้สัมภาษณ์ของประธานกกต.เองซึ่งเราเห็นว่านี่เป็นการยอมรับนะครับโดยตัวกกต.เองว่าตนเองไม่ได้ปฏิบัติการยื่นคำร้องเนี่ยไม่ได้มีการปฏิบัติตามระเบียบที่กกต.กำหนดพรรคก้าวไกลก็หวังว่าศาลจะเปิดโอกาสให้พรรคก้าวไกลต่อสู้คดีอย่างเต็มที่มีการไต่สวนพยานมีการพิจารณาข้อเท็จจริงใหม่อย่างเต็มที่นะครับประเมินว่าระหว่างการเปิดไต่สวนเต็มรูปแบบกับการให้ปากคำแบบปิดเนี่ยศาลน่าจะมีแนวโน้มไปไหมอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่การเปิดไต่สวนอย่างเปิดเผยย่อมดีที่สุดกับทุกฝ่ายนะครับเพื่อทำให้สุดท้ายคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยเป็นที่ยอมรับคืออันนี้เป็นความหวังของพรรคก้าวไกลอยากให้เปิดไต่สวนแบบเปิดเผยเลยไม่ได้แบบไต่สวนแบบปิดนะฮะดังนั้นก็ต้องรอ18มิถุนาว่าศาลจะพิจารณาและประชุมกันวันนั้นเนี่ยจะเอายังไงเรื่องนี้ในขณะที่บรรยากาศหน้าศาลรัฐธรรมนูญวันนี้แน่นอนครับกำลังใจต้องมาชูป้ายกันฮะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นี่เรารักคุณพิธา respect my vote เรารักก้าวไกลพร้อมสนับสนุนตลอดไปสถานการณ์ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอันนี้คดีที่1ยุบพรรค